ยังไม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีเพลงตับมาโอ้ยสนุกสนานสนุกไหมครับวันนี้โอ้ยโอเว่นบอกว่าสนุกมากเลยนักเรียนผู้หญิงสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกแล้วนั่งตัวตรงนะเดี๋ยวเราไปดูไปความรู้พร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ครูมีเรื่องอะไรมาฝากนักเรียนค่ะเชิญค่ะวันนี้นะเรามาเรียนรู้นะคะในเรื่องของสวมใส่เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับผิวนะคะควรทำอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าควรจะเลือกเด็กๆจดบันทึกลงไปเลยนะคะกลุ่มนี้หนึ่งเสร็จหรือยังครับกลุ่มผู้ชายมีบางคนบอกว่าผมเสร็จแล้วครับบางคนบอกว่าผมเพิ่งเริ่มเขียนวันที่เองครับคุณครูนะคะงั้นฉะนั้นนะเพื่อนปลายทางเขียนวันที่รอแล้วต้นทางก็อย่าชักช้าจริงไหมคะกลุ่มนี้หนึ่งเสร็จหรือยังกลุ่มผู้ชายเป็นไงกันลูกเสร็จหรือยังโอเว่นเสร็จหรือยังครับจดเลยครับผมหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้วันนี้ก็คือเลือกสวมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับผิวนะคะแต่ละคนนั้นมีลักษณะสีผิวที่เหมือนกันไหมคะลูกเหมือนกันไหมเหมือนหรือไม่เหมือนมีหลายคนนะคะไม่ต้องแต่ละคนนั้นพอตอนเด็กๆนักเรียนอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดว่าอาจจะแต่งตัวเหมือนกันคล้ายกันได้แต่ถ้าโตขึ้นมาแล้วนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเราควรจะแต่งกายยังไงให้มันเหมาะสมกับผิวของตัวเองระหว่างที่บันทึกนะคะครูฟังคุณครูพูดไปด้วยนะคะบันทึกไปด้วยรู้สึกวันนี้จะเรียนกันล้นหลามเหลือเกินสัก4คน10คนได้ยังนะคะวันนี้ร้อนไหมคะลูกร้อนหรือไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้เคลื่อนไหวอาจจะทำให้ร้อนนิดหน่อยนั่นเองสนุกกันนะคะถ้าเสร็จแล้วครูเดี๋ยวจะแอร์มันเสียหรือเปล่าคะอ๋อค่ะจดเสร็จหรือยังคะลูกบางคนบอกว่าเสร็จแล้วบางคนบอกว่ายังไม่เสร็จเลยนะคะถ้าไม่เสร็จก็รอเพื่อนอีกสักครู่หนึ่งนะคะรู้ป่ะเลือกสวมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับผิวของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาพกันสักนิดดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นนะคะสวมใส่เครื่องแต่งกายแบบไหนกันบ้างนะคะลูกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนนะคะเราไปดูภาพที่หนึ่งกันดีกว่าจดเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือไม่เสร็จช้าๆงั้นเดี๋ยวคือนั่งให้มันดีไม่ต้องมาดูนะคะเดี๋ยวครูมีภาพที่หนึ่งชอบนี้ชุดนี้ชุดไปไหนเอ่ยดูไว้นะภาพที่สองชุดอะไรเอ่ยภาพที่สามชุดนะคะเวลาที่เราจะเลือกใส่สวมใส่เสื้อผ้านะคะเราก็ต้องมีชุดที่มันหลากหลายนั่นเองนะคะอย่างชุดไปเที่ยวก็คือภาพที่หนึ่งชุดนอนนะคะชุดนอนนะคะแต่ละชุดหรือว่ามาโรงเรียนเราควรจะเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายอย่างไรกันบ้างค่ะถ้าคุยกันจดเลยจดเลยค่ะจดทั้งหมดเลยลงมือจดได้เลยนะคะแล้วก็มาฟังคำอธิบายพร้อมกันค่ะนะครับวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของสวมใส่เสื้อผ้านะคะหรือว่าเครื่องแต่งกายที่มันเหมาะสมกับผิวนะคะก่อนอื่นเรามาทราบความหมายกันก่อนนะคะเสื้อผ้าหมายถึงเครื่องนุ่งห่มที่ห่อหุ้มร่างกายให้ร่างกายนั้นอบอุ่นนะคะแล้วก็ปกปิดนะคะร่างกายนั่นเองนะคะลองสังเกตดูนะคะถ้าเราโตขึ้นมาถ้าตอนเด็กๆนั้นแก้ผ้าได้ไหมคะลูกไม่ได้ค่ะตอนเด็กๆถ้านักเรียนอาบน้ำต้องแก้ผ้าไหมนะคะปัจจุบันอาบน้ำต้องแก้ผ้าไหมนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะฉะนั้นก็บอกว่าแต่ถ้าเราออกมานอกบ้านเราควรที่จะลวกสวมใส่เสื้อผ้านะคะมาโรงเรียนใส่ชุดอะไรเอ่ยนะคะถ้าใส่ชุดอยู่บ้านมาได้ไหมใส่ชุดนอนมาโรงเรียนได้ไหมได้หรือไม่ได้นะคะคิดดูว่าจะเข้าโรงเรียนได้ไหมถ้าใส่ชุดนอนมาโรงเรียนหัวเราะเลยสราวุฒิบอกว่าหัวเราะเลยผมวันนี้พรุ่งนี้มาโรงเรียนผมจะใส่ชุดนอนมาโรงเรียนได้ไหมสราวุธหัวเราะเลยหัวเราะโอเว่นเรื่องอะไร
นะอย่างเมื่อเช้าก็ได้ยินโอเว่นบอกว่าโอเว่นค้นพบอะไรนะซากไดโนเสาร์เอานะโอเว่นบอกว่าค้นพบซากไดโนเสาร์ชั่วโมงนี้หนึ่งชั่วโมงนี้โอเว่นบอกว่าไม่ใส่เสื้อผ้ามาโรงเรียนได้ไหมเพื่อนเพื่อนคิดจินตนาการไปแล้วว่าถ้าโอเว่นไม่ใส่เสื้อผ้าจะเป็นยังไงฉะนั้นนะคะเสื้อผ้าจึงมีความสำคัญนะคะมีความสำคัญกับเรานะคะเพราะว่าให้ความอบอุ่นกับร่างกายแล้วก็ปกปิดร่างกายของเรานั่นเองอะไรคะฮะโอ้หมดชั่วโมงแล้วบอกว่าขอเต้นอีกได้ไหมถ้าทำตัวน่ารักก็จะให้เต้นเอาโจทย์ให้เสร็จโจทย์ให้เสร็จก่อนถ้ามีเวลาเอาเสร็จหรือยังตับนี่ไปเต้นในวิชาสมุดศึกษาดีกว่ามั้งเอาไว้อาทิตย์หน้านะเดี๋ยวไปหามาก่อนนะโอ้ยนี่ครูไม่ใช่ดีเจนะมาขอเพลงได้ทุกเพลงเนี่ยเอาเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังถ้ารีบก็จะให้เต้นส่งถ้าเสร็จก็จะให้เต้นอีกยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปดูความสำคัญของเสื้อผ้าต่อเลยนะความสำคัญของเสื้อผ้าเนี่ยความสำคัญของเสื้อผ้านะคะเด็กๆคิดว่าอ้าวจดต่อเลยค่ะจดต่อเมื่อกี้เป็นความหมายของเสื้อผ้าจดหมดเลยมีด้วยกัน3ข้อนะคะเอาเร็วๆโอเว่นนะคะความสำคัญของเสื้อผ้านะคะบอกว่าเสื้อผ้าเมื่อกี้ก็บอกว่าก็คืออย่างที่ครูบอกก็คือหมายถึงว่าเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ห่อหุ้มร่างกายทำให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นนะคะฉะนั้นเสื้อผ้าจึงมีความสำคัญนะคะสำคัญในด้านใดบ้างก็คือข้อที่หนึ่งก็คือทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นเดี๋ยวโดนอีกโอเว่นข้อที่สองช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์แล้วก็แมลงนั่นเองนะคะนี่ก็คือความสำคัญของเสื้อผ้าส่วนข้อที่สามก็คือช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพนั่นเองนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าถ้าเราใส่ดูดีนะคะอย่างเช่นยิ่งถ้าเป็นวัยทำงานแล้วนะคะลูกนะคะเราก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มันถูกกาลเทศะนะสวมใส่แล้วให้มันดูดีนะคะนะคะนี่ก็คือความสำคัญของเสื้อผ้านะคะถ้าเราไม่สวมใส่เสื้อผ้าก็คือนะคะอย่างเช่นถ้าเราดูหนาวนะคะเราไม่ใส่เสื้อผ้านอนโอกาสที่จะเป็นหวัดสูงมากเลยนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าสวมใส่เสื้อผ้าบางๆนอนได้ไหมคะถ้าหน้าร้อนไม่เป็นไรค่ะลูกแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเราใส่สวมใส่เสื้อผ้าบางๆนอนก็อาจจะทำให้หนาวได้นะคะป้อมเพชรบอกว่าหนาวได้นะคะอาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยไม่สบายได้นั่นเองนะคะฉะนั้นการที่เราจะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าเราก็ต้องแต่งตัวให้มันเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นกาลเทศะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งตัวให้มันเป็นไงคะลูกดูดีสะอาดสะอ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดสำคัญมากเลยนะคะอย่างเช่นชุดนักเรียนชุดนักเรียนเนี่ยบางคนนะคะเป็นไงคะลูกซักมั่งหรือเปล่าคะซักค่ะนักเรียนผู้หญิงกันครูเชื่อว่าซักแต่ส่วนนักเรียนผู้ชายเป็นไงเอ่ยซักหรือไม่ซักผมซักครับซักเองหรือเปล่าคะเอามีใครซักเสื้อผ้าเองบ้างยกมือช่วยแม่เองช่วยแม่ซักหรือว่าเอาซักเองคนเดียวเลยผมไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ซักให้แล้วผมซักของผมเองได้มีไหมคะเอามีจริงอ่ะจริงอ่ะซักกับมือหรือซักกับเครื่องคะซักกับเครื่องเออซักกับเครื่องเพราะว่านะคะขั้นตอนเดี๋ยวนี้มันไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะลูกไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนก็ต้องซักเองส่วนเดี๋ยวนี้นะคะมีเครื่องซักผ้ามันก็จะทำให้เรานั้นสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ
ะแล้วก็นะข้อที่2ก็คือช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์และก็แมลงนะคะสัตว์มีพิษทั้งหลายนะคะหรือว่าแมลงนะคะถ้าเราใส่โดยเฉพาะเวลาเราไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวเดินป่าเดินเขานะคะเราก็ต้องเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้มันเหมาะสมด้วยนะคะว่าแต่งกายอย่างไรนะคะในการไปเที่ยวไปวัดนะคะไปทำบุญนะคะไปงานแต่งงานศพต่างๆก็ต้องมีชุดที่มันใส่แล้วให้เข้ากับโอกาสเหล่านั้นนั่นเองนะคะเอาเราไปดูนะคะว่าหลักการเลือกใช้เสื้อผ้าควรมีหลักอย่างไรถ้าคุยกันครูก็จะไปเรื่อยๆถ้าไม่คุยแสดงว่ายังไม่เสร็จเหมาใกล้แล้วบางคนบอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วครับสารวุฒิบอกว่าผมเสร็จแล้วแต่ก็ต้องรอเพื่อนปลายทางด้วยเสร็จหรือยังเอ่ยจะได้คุณครูอ่านออกด้วยนะคะกรุณาอย่าเขี่ยมาเพราะไม่ใช่ไก่เราไปดูกันต่อนะคะว่าหลักการเลือกใช้เสื้อผ้าเป็นอย่างไรนะคะหลักการเอาเหลือกี่คนคะที่ยังไม่เสร็จคนนี้เหลือคนนี้คนเดียวเอาเหลือคนนี้เอาเหลือโอเว่นคนเดียวเอารออีก 2-3 คนค่ะนิดนึงรอเพื่อนนิดนึงนะคะหลักการเลือกใช้เสื้อผ้าค่ะเด็กๆคิดว่า